MSCI โพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energyสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยหรือทุกคนในประเทศไทยมองไปเรื่องของการเปิดสภาครั้งประวัติศาสตร์ครับครั้งนี้เท่าที่ผมรู้เนี่ยนะฮะจะเป็นครั้งแรกที่เป็นการเปิดสภาประชุมพร้อมกันทั้งหมด750เสียงครับแบ่งเป็นสส500เสียงซึ่งทั้งสสเขตและก็สสปฏิริษีรวมกันครับแล้วก็สวสมาชิกวุฒิสภาอีก250เสียงตั้งแต่เช้าทุกคนมองไปเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองอย่างเดียวครับหุ้น2วันนี้ก็ตอบสนองในเชิงบวกครับมี 2-3 เหตุผลครับเหตุผลแรกก็คือต้อนรับเรื่องของปัจจัยการเมืองซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะผมต้องย้ำหลายคนถามแปลกๆว่าเอาคุณรู้ได้ไงว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมาบริหารแล้วเศรษฐกิจจะดีหุ้นจะดีไม่ใช่นะฮะคือโจทย์จริงๆที่เกิดขึ้นก็คือโจทย์เขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาง่ายๆคือฮันนีมูนพีเรียดคือเมื่อไหร่มีฮันนีมูนพีเรียดเนี่ยหุ้นจะขึ้นอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่สิ่งที่ทุกคนประเมินมองดูกันในตลาดหุ้นมีการกะเกงไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านสถานการณ์วันนี้จะเป็นยังไงทุกคนกะเกงไว้อยู่แล้วสิ่งที่จะต้องดูต่อไปก็คือว่า1มันมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหม2การได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยหลังจากนี้จะฟอร์มรัฐบาลแบบไหนนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันเยอะก็คือเรื่องของการซื้อของนักทุนต่างประเทศผมคิดว่าเป็นเหตุผลง่ายๆครับหลังจากมีการซื้อของ MSCI แล้วก็บางคนยังซื้อไม่ครบส่วนเรื่องของการขายหุ้นในวัน 200,000 ล้านและไม่มีใบหุ้นที่จะต้องมาไล่ราคาซื้อเพิ่มเนี่ยอันนี้ผมไม่มั่นใจผมว่าถ้ามีก็มีไม่เยอะเอางี้ดีกว่ามันเป็นไปไม่ได้เหมือนข่าวลือที่บอกว่าจะต้องซื้อกลับอีก10,000 กว่าล้านโอ้โหแปลว่าคุณขายหุ้นโดยไม่มีใบหุ้น10,000-20,000 ล้านเลยเหรอฮะไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นข่าวแบบนี้หรือสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าหลังจากนี้หุ้นจะเป็นยังไงผมใช้คำว่าทรงนะฮะเอาเส้นแบ่งเขตง่ายๆผมพยายามบอกว่าถ้าตัวเลข 1,660 เป็นแบ่งเขตเนี่ยนะครับถ้าตลาดหุ้นดีจะต้องผ่านจุดนี้ให้ได้แต่ถ้าตลาดหุ้นไม่ดีหรือตลาดหุ้นกลับไปสู่ที่เดิมเนี่ยเอาพูดภาษาง่ายๆก็คือแกว่งตัวก็จะไม่เลยตัวเลขดังกล่าวครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันเยอะนะครับแต่ผมกำลังยกตัวอย่างว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันไม่ได้เป็นภาพหลักผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งในเรื่องของผังเมืองปลดล็อกอสังหานะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับกรุงเทพมีการทำผังเมืองใหม่ที่ดินหลายที่ขึ้นฮะนะครับแล้วก็ราคาคอนโดหลายที่ก็ขึ้นนะครับเพราะว่ามีการปรับในตัวของรถไฟฟ้ามีผังเมืองมีสีใหม่ราคาก็ขึ้นแต่คุณลองไปดูดิครับธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะแนวดิ่งนะครับเพราะว่าราคาที่ดิ่งถ้าขึ้นเยอะนะครับถ้าเป็นแนวดิ่งเนี่ยเขาสามารถปรับต้นทุนได้โดยไม่กระทบในตัวของราคาขายมากนักแต่ปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์แนวดิ่งยอดขายไม่ได้ดีขึ้นเลยครับที่เราเห็นเนี่ยนะว่ามีการโอนเยอะมีรายได้เข้ามาเยอะมันของเมื่อปี2 ปีที่แล้วครับผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าแบบเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ภาพใหญ่มันดีขึ้นถ้าภาพใหญ่ดีขึ้นก็คือแรงซื้อมันต้องกลับมาครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆโจทย์เรื่องของเศรษฐกิจยังเป็นเหมือนเดิมนะครับกำลังซื้อหายเศรษฐกิจโลกกดดันสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศยังไม่ค่อยมีกำลังซื้อยกเว้นบางเซกเตอร์แต่ว่าเรื่องของการเมืองน่าจะเป็นเรื่องที่ชูโรงและนำในช่วงนี้ดู 1,660 เป็นเกณฑ์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของวันนี้กันก่อนครับเซ็นดีเด็กวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 10.77 จุด 1,648.46 ครับปริมาณการซื้อขาย 54,214 ล้าน10 อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ CPR บวกไป 25 สตางค์กสิกรไทยบวกไป 2.50 ปตทบวกไป 50 ตังค์ AOT ลงไป 25 สตางค์ไทยพาณิชย์บวกไป 1.50 BDMS ลงมา 25 สตางค์บิวตี้ลงมา 12 สตางค์โอ้โหบิวตี้นี่แกว่งเหลือเกินนะฮะเมื่อเช้ารู้สึกขึ้นไป 4.30 กว่าหรือเปล่าฮะ ปตท.สผ.บวกไป1.50 และธนาคารบวกไป30 สตางค์ธนาคารกรุงเทพบวกไป2 บาทส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 1,632 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย 1,519 ล้านต่างชาติครับซื้อ 4,798 ล้านนักทุนในประเทศขาย 4,911 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไป 1.8% หางเส็งบวกไป 0.50% สเตทไทม์สิงคโปร์นะฮะบวกไป 0.61% จาการ์ตาบวกไป 1.7% โซลคอมโพสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.10% ไต้หวันบวกไป 0.31% เรามาดูตลาดหุ้นอื่นๆครับมาดูยุโรปบ้างครับดัคเยอรมันตอนนี้บวกไป 0.47% ครับแล้วก็ทางของ CAC 40 นะครับบวกอยู่ 0.62% นะครับแล้วก็ฟุตซี่ร้อยนะครับบวกอยู่ 0.15% โทษฮะ 0.49% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกอยู่143 จุดนะฮะตอนนี้เรามาดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 19,700 ขายออก 19,800 ครับแล้วก็ทางของราคาน้ำมันเพิ่งลงวันนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับบาทต่อดอลลาร์ตัวเลขล่าสุดครับ 31.35 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก่อนปิดเบรกฝากนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามนะฮะท่านสามารถถามเข้ามาใน Facebook ได้นะครับโดยเซิร์ช Facebook คำว่าเอก Investment นะครับเอกสะกดตัว AEK นะครับแล้วก็ Investment สะกดตรงตัวนะครับแล้วก็เข้าไปตรงที่ไลฟ์อยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับและใต้ของคำว่าไลฟ์เนี่ยจะมีคอมเมนต์ท่านก็สามารถส่งคำถามมาได้เลยครับว่าท่านอยากถามอะไรท่านก็ถามมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการจะตอบให้นะครับส่วนท่านที่มีอยากโทรเข้ามานะครับช่วงท้ายของรายการก็จะเปิดสายเช่นเดียวกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับมุมมองในเชิงการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับ